คนเสื้อแดงในยุโรปอเมริกาเนี่ย 80% เป็นส้มนะเป็นส้มเพราะว่าไอ้ความคิดก้าวไกลอ่ะมันใกล้กับความใฝ่ฝันใกล้กับความหวังใกล้กับอะไรของเขามากกว่าไอ้พูดตรงไปมามากกว่าพูดไทยแล้วที่ส่วนภายในประเทศนี่เนื่องจากผมไม่ได้อยู่ในประเทศแต่ถ้าที่ผมถามคนนั่นถามคนนี้แล้วดูแล้วโอ้ไปทางสมนุนก้าวไกลมากกว่านะครับอันนี้หมายถึงเฉพาะคนตุลาถ้าหมายถึงเฉพาะคนตุลาพี่ว่านี่เราพูดเฉพาะคนตุลานะ